สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์นะครับให้หมุนซ้ายขวาบนลิเนียสเกลนะครับหรือว่าบอลสกรูนะครับสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้ในที่นี้ครับก็คือ Arduino Uno นะครับ Atmega นะครับ 328P นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับซึ่งก็คือบอร์ดสีน้ำเงินตัวนี้นะครับซึ่งบอร์ดสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเราก็จะทำนะครับหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมภาษา C นะครับแล้วก็ทำการ compile นะครับแล้วก็เบิร์นเข้าไปในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับโดยการเบิร์นนะครับก็จะเบิร์นเข้าสู่พอร์ตนะครับ USB นะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งจะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานนะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ USB ตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับใช้ไว้สำหรับในการแก้โปรแกรมหรือคาลิเบตโปรแกรมเท่านั้นนะครับสำหรับตัวคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับก็จะต่อกับบอร์ดไดรฟ์มอเตอร์นะครับซึ่งบอร์ดไดรฟ์มอเตอร์ตัวนี้นะก็จะเป็นบอร์ดสีแดงนะครับโดยใช้ ICL298N นะครับเป็นตัวนะครับขับมอเตอร์นะครับโดยตัวนี้นะครับสามารถที่จะขับสูงสุดได้ไม่เกิน5แอมป์นะครับฉะนั้นเนี่ยมอเตอร์ของเราต้องดูสเปคให้ดีนะครับว่าอย่าให้กินกระแสเกิน5แอมป์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกินแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ IC ร้อนจนระเบิดได้นะครับนะครับสำหรับตัวควบคุมของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับสำหรับส่วนแรกก็คือการในส่วนของคอนโทรลความเร็วนะครับการคอนโทรลความเร็วตัวนี้นะก็จะเป็น VR นะครับหรือ Volume ไว้สำหรับในการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าเราปรับมาทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นความเร็วสูงสุดนะครับทางด้านขวาก็จะเป็นความเร็วต่ำสุดนะครับเราสามารถที่จะเลือกความเร็วได้ตามต้องการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนับขึ้นอยู่กับสเปคของมอเตอร์นะครับว่าจะตอบสนองระดับความเร็วที่พันวิปมอสกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับและในส่วนของสวิตช์สองตัวแรกตัวนี้นะก็จะเป็นลิมิตสวิตช์ส่วนของเลฟนะครับในกรณีที่มอเตอร์ทำหมุนนะครับเข้ามาถูกตรงด้านซ้ายนะครับเราก็ต้องติดตั้งในส่วนของลิมิตสวิตช์นะครับเข้ากับตัวนะครับขาตรงนี้นะครับเพื่อให้นะครับเวลาลินิสเกลมาเลื่อนเข้ามาแล้วเนี่ยมาถูกสวิตช์ตรงนี้จะทำให้มอเตอร์เนี่ยหยุดหมุนนะครับเมื่อหยุดหมุนเสร็จร้อยปุ๊บนะครับมอเตอร์ก็จะกลับด้านนะครับหมุนไปทางด้านขวานะครับขณะที่หมุนไปทางด้านขวานะก็จะไปถูกลิมิตสวิตช์ทางด้านขวานะครับก็จะทำให้มอเตอร์นั้นหยุดหมุนนั่นเองนะครับส่วนนะครับลิมิตส่วนสวิตช์ตรงนี้นะก็จะเป็นสวิตช์สตาร์ทนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการเริ่มการทำงานของระบบนั่นเองนะครับสำหรับนะครับแหล่งจ่ายไฟของเราที่ใช้ในที่นี้ก็คือ12โวลต์นะครับสามารถที่จะต่อเข้ากับแจ็คอะแดปเตอร์ในส่วนของบอร์ดออโตโน่ได้โดยตรงนะครับโดยแรงดันไฟนะก็จะถูกแบ่งเข้ามาสู่ตัวบอร์ดไดรฟ์มอเตอร์นะครับสำหรับบอร์ดไดรฟ์มอเตอร์ตัวนี้สามารถที่จะควบคุมการหมุนซ้ายหมุนขวาของมอเตอร์ได้รวมทั้งนะครับทำหน้าที่ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์โดยใช้สัญญาณพันวิดมอดูเลเตอร์หรือ PWM ที่ต่ออยู่ทางพอร์ตขา3ของออโตโน่ยูโน่นะครับถ้าเกิดว่าเราปรับ VR นะครับไปทางด้านซ้ายนะครับซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดต่ำสุดนะครับนั้นนะครับจะทำให้ค่าของพันวิทมอดูเลเตอร์ของเรานั้นน้อยนะครับเมื่อพันวิทมอดน้อยลงครับจะทำให้ความเร็วของมอเตอร์นั้นน้อยลงด้วยเช่นกันนะครับแต่ขนาดถ้ากับปรับไปทางด้านขวามากนะครับก็จะทำให้นะพันวิทมอดูเลเตอร์มากนะครับสูงสุดก็คือ 100% ก็คือ255ระดับนะครับจะทำให้มอเตอร์นั้นนะครับมีความเร็วที่สูงขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยสามารถที่จะควบคุมนะครับระดับสัญญาณพันวิทมอดผ่าน VR ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไปควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้อีกทีนั่นเองนะครับสปายเรา12โวลต์นะเมื่อเราจ่ายเข้าสู่บอร์ดแล้วนะครับก็จะมีไฟ LED 2ดวงติดนะครับดวงแรกก็คือ Arduino Uno ของเรานะครับแล้วก็อันที่2ก็คือในส่วนของบอร์ดไดรฟ์มอเตอร์นะครับถ้าเราเกิดจ่ายไฟตรงส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วไฟ2ดวงนี้ติดนั่นแสดงว่าระบบของเรานะพร้อมที่ทำงานได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วการทำงานไม่มีอะไรครับเพียงแค่กดสตาร์ทนะครับก็คือสวิตช์ตรงนี้นะครับอันนี้เราจะรอเอามือกดนะครับสวิตช์ลิมิตทางด้านซ้ายนะครับงั้นมอเตอร์ก็จะหมุนกลับไปทางด้านขวานะครับแล้วก็หยุดนะครับเดี๋ยวลองปรับความเร็วให้ต่ำนะครับทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดปรับแล้วมอเตอร์ค้างนะครับเราก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความเร็วต่ำไปนะมอเตอร์จะไม่มีแรงนะครับในการสตาร์ทเพราะว่ามันเป็น DC มอเตอร์ธรรมดาแล้วไม่ใช่ DC เกียร์นะครับงั้นก็จะช้าลงนะครับสต็อปนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับเราก็กดสตาร์ทนะครับหมุนไปทางด้านซ้ายนะครับไปโดนลิมิตทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็กลับมาทางด้านขวานะครับแล้วก็โดนลิมิตทางด้านขวานะครับมอเตอร์ก็จะหยุดหมุนนั่นเองนะครับครับตรงส่วนนี้ไม่ต้องสั่งนะครับ